ู่รายการร้อยข่าวยามเช้าของสถานีโทรทัศน์บลูสกายนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2557ดิฉันอัญชลีไพลีลักษ์ค่ะสันติสุขมลงศรีครับวันนี้เป็นวันดีค่ะเรื่องงามยามดีวันสิริมงคลนะคะเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งก็เป็นวันเฉลิมถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9วันนี้ปวงชนชาวไทยล้วนน้อมใจถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวด้วยการใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ร่วมในกิจกรรมวันฉัตรมงคลใกล้ที่ไหนนะคะก็แสดงออกได้ที่นั่นแต่ว่ามี2จุดใหญ่ๆที่เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้1คือประสงค์นิกรไปจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าและรอบๆพระราชวังไกลกังวลประจบคีรีขันธ์เรียบร้อยแล้วแน่นไปหมดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานบนฟุตบาทแน่นไปหมดและตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายสามนั้นเนี่ยจอสองร้อยกับ91 FM เนี่ยได้รายงานว่ามีการปิดถนนปิดหมดละตรงนี้เป็นการกังวลใช่ไหมครับปิดอย่างเงี้ยหมดละพอปิดเพื่อจัดงานใช่ไหมคะตรงที่ที่บริเวณที่จัดงานเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยไปเฝ้ารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยค้างคืนนอนค้างคืนเลยนะเดี๋ยวนี้นอนค้างคืนและกางเต็นท์เนี่ยตั้งแต่บริเวณรอบๆพระราชวังไกลกังวลตั้งแต่เส้นทางเสด็จออกและก็เสด็จเข้าครับเพียงเพื่อจะคือคนไทยเนี่ยจริงๆมีอย่างนึงที่ตุกก็คงจะเป็นขอได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวแว๊บนึงก็ยังดีในชีวิตนึงนะคือได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวในหน้าต่างรถก็ยังดีในชีวิตนึงไม่ได้เห็นในหน้าต่างรถแค่เห็นขบวนรถพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นบุญตาไม่ได้เห็นขบวนไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นธงพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นบุญตาพูดได้ยิ่งขนลุกเลยไม่ต้องพูดถึงคนเฒ่าคนแก่นะครับเอาพระเชษฐาวางถ้ามีโอกาสสักครั้งนะเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เหยียบหรือว่าได้โอ้โหมันสมัยก่อนนะตอนสมัยพ่อแม่เราอะนะปุญญาตยานะพอพระเจ้าอยู่หัวได้เหยียบทำไมเก็บเอาไว้บูชานะคะพอพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมองสถาบันกษัตริย์เป็นสมมติเทพนะคะเป็นความสุขความร่มเย็นเป็นพระบรมโพธิสมภารแต่พอในสมัยปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยมองพระเจ้าอยู่หัวมองสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัญลักษณ์ของประเทศร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสายเลือดใหญ่เป็นลมหายใจของเราเป็นวัฒนธรรมของเรานะครับเป็นวัฒนธรรมเอาไม่ต้องอะไรดูการจัดงานการจัดงานเมื่อวานเนี่ยพี่ด้านหนึ่งพี่ยังบอกกับจ้ำสกลทีบอกว่าแหมอะไรที่เป็นเรื่องในวังเนี่ยช่างสวยละเมียดละไมเนาะจัดดอกไม้เอ่ยพิธีรีตรองเอ่ยอะไรเอ่ยเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมเรามีสถาบันสูงสุดเรามีวัฒนธรรมเรามีรากเหง้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่จ้องทำลายเนี่ยคือเป็นพวกที่คิดน้อยไปหน่อยคิดสั้นไปหน่อยและคิดร้ายมากไปหน่อยนะมาดูหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะคะภาษาอังกฤษจะบอกเราได้เลยว่าวันนี้หนังสือพิมพ์แบงก์กับโพสต์ค่ะหนังสือพิมพ์แบงก์กับโพสต์เนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวกันขนาดไหนประสงค์นิกรของพระเจ้าอยู่หัวไปนอนตากน้ำค้างอยู่บนฟุตบาทเอาเสือสาดเนี่ยเอาเสือเนี่ยปูลูกเต้าก็มาเอาหมอนเสือพัดแล้วนอนอยู่ที่ฟุตบาทด้านหน้าพระราชวังไกลกังวลค่ะนี่ค่ะเราใส่เสื้อสีเหลืองบางคนยังไม่เหลืองแต่เตรียมไว้ก่อนเลยไปนอนที่หน้าวังเพื่อจองพื้นที่เอาไว้รอเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จออกในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาล่ะหน้าหนึ่งแบงค์ของโพสต์เลยแล้วกันก็พูดถึงนี่แหละค่ะประชาชนปรารถนาที่จะเข้าใกล้พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลหรือเนื่องในทุกๆงานพระราชพิธีขอเพียงจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสองบนหัวข้อข่าวด้านบนยังเป็นอภิสิทธิ์อยู่ค่ะอภิสิทธิ์ก็ขอร้องล่ะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาเถอะถอยมาเถอะนะพักก่อนอยู่ข้างสนามก่อนอย่าลงไปเตะอีกเลยให้เขามีการจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเลือกตั้งอีกทีนึงก็ยังไม่สายคือตอนนี้เหมือนนายกเนี่ยกำลังขวางทางออกของประเทศเอาไว้คนเดียวเลยต้องตัดสินใจคนเดียวก่อนยิ่งนักพักผ่อนอยู่ในบ้านพักผ่อนเหรอฮะก่อนหน้านี้ก็ไปพักผ่อนคือเวลามีการเมืองอะไรใหญ่ๆเนี่ยข่าวในมติชนข่าวสดไทยรัฐเดลี่นิวส์จะรายงานว่านายกรัฐมนตรีพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนี่หล่อนจะพักมากกันไปแล้วนะยะหล่อนแล้วก็ยืนกรานว่าจะไม่ลาออกเพราะตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องอยู่เป็นนายกรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้าใจไหมก็เนี่ยริ้วล้อบริวารแนะนำคุณยิ่งลักษณ์แล้วมันผิดตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะทำไมคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมฟังคนอื่นดูบ้างอ่ะลิ้วล้อบริวารเขาแนะนำท่านแล้วท่านทำผิดกี่ครั้งแล้วผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นแล้วเขารับผิดชอบอะไรกับท่านไหมไม่เคยเลย
แล้วไม่ฉันฟังริ้วล้อบริวารฉันฟังใครล่ะใช่ฉันฟังใครแล้วริ้วล้อบริวารจะไปติดคุกแทนท่านไหมเวลามีปัญหาเนี่ยจะไม่ติดคุกเลยถ้าไม่มีพวกเธอเข้าใจไหม ดังนั้นเสื้อแดงจึงเริ่มตีค้องร้องเปล่าจะชุมนุมแล้วค่ะต้องออกมาช่วยยิ่งรักเพราะไม่นั้นพวกอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะขม่ำเอาบรรดาเสื้อแดงเขาเลยมีการชุมนุมซ้อมๆกันแล้วที่สมุทรปราการค่ะซ้อมอีกแล้วเหรอฮะคือตอนแรกจะมาวันที่5โอ๊คผ่านทองแท้ โอ๊คบอกจะมาวันนี้ใส่เสื้อสีดำพอโดนด่าโคตรพ่อโคตรแม่กันแบบรุนแรงบานตะไทยปุ๊บเลิกเลยเปลี่ยนเป็นวันที่10ใส่เสื้อสีแดงเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ผ่านทองแท้เป็นอย่างนี้คือไม่แปลกใจเลยถ้าวันนึงผ่านทองแท้จะยิงพ่อตัวเองหรือพ่อตัวเองยิงผ่านทองแท้ คือเพี้ยนทั้งคู่เป็นพ่อลูกเพี้ยนทั้งคู่ดำแฟมิลี่เนี่ยโอ้เพียรทั้งคู่อะไรก็ไม่รู้นี่หน้าหนึ่งนะฮะหน้าหนึ่งส่วนทางด้านของหน้าหนึ่ง The Nation The Nation ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะนะคะกกต.ก็ดีตอนนี้กกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญต่างก็เป็นองค์กรอิสระที่ล้วนแล้วแต่มีความผูกพันในประเด็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้นครับกกต.จัดการการเลือกตั้งเรื่องวันเลือกตั้งไม่ว่าจะยังไงก็ตามการเลือกตั้งมาแล้วกกต.ก็ดุออกมาดุหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับบอกว่ามาพูดอะไรกันตอนนี้เขาลงล็อกไปแล้ว20กรกฎาคมนะฮะบีพฤติพงศ์ปุณกันเตรียมเลยนะฮะแต่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาไงมันยังทันเตรียมได้แล้วค่ะเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบกันใจถึงๆกว่ากันเลยครับไอ้คดีฮะ4แล้วนะ4แล้ว4 4ใบแล้วนุสบาบอกว่าสะสมไปพี่สะสมไปไม่ทำอะไรกับสะสมไม้เลยคือเมียก็ทั้งช่างยุแล้วก็บิดามารดาก็บอกว่าลูกมีหมายจับไม่เป็นไรบิดามารดามาเยี่ยมเองนี่นะฮะเพราะฉะนั้นกกต.ก็บอกว่าฉันมีวันเลือกตั้งแล้วปปช.ก็บอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วทุกอย่างครบแล้วรอเพียงแค่วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเราเป็นองค์กรอิสระเคารพศาลกันหน่อยนะจ๊ะรอเพียงแค่วันวินิจฉัยเหล่านี้แหละคือเป็นปฏิทินการเมืองนะฮะปฏิทินการเมืองแล้วหน้าหนึ่งขอหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับคือถ้าคุณมีม้าแล้วไม่สามารถจะวิ่งได้ม้าตาบอดขาเกเขาบอกอย่าได้ทรมานลากสังขารไปอีกเลยให้ยิงม้าทิ้งเสียก่อนที่คนอื่นจะยิงม้าเราจารุพงษ์คือม้าตัวนั้นเหรอจารุพงษ์คือม้าตัวนั้นตาบอดด้วยขาเกด้วยอันนี้ยังไม่นับเป็นเบาหวานความดันนะเพราะอะไรวางแผนอย่างดีจ่ายกำนันคนละ500บาทผู้ใหญ่บ้าน250บาทให้มาบุกเอามหาไทยคืนคือจะยึดเข้าไปข้างในเลยแผนเนี่ยกำนันไปก่อนเลยคืนนั้นปะสมศักดิ์โกศัยสุขปะเอารถมารับปะไปด้วยกันออกปะแล้วก็เอาทหารเข้าไปแทนทหารไปอยู่แทนสรสออกมาปะขนมะข้าวมะแกงไปอยู่สวนลุมกันสะอาดสว่างใต้ต้นไม้ร่มเย็นไปหมดเลยปะแล้วทหารเข้าไปอย่าให้มันเข้าจนกว่าเราจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่10มึงถึงเข้าได้ครับวันที่10ถึงเข้าได้แล้วตกลงกำนันเรามีงานใหญ่เรามีงานใหญ่รออยู่วันที่5งานใหญ่ของเราอย่าแบบไปนองเลือดกับเขาให้เลือดตกต้องพื้นแผ่นดินอย่าไปแลกไอ้พวกเลวพวกนี้ออกมาปะเอาทหารเข้าไปมันไม่มีใครรู้เลยดูกำนันถ่ายทอดสบู่สกายก็ไม่เข้าใจว่ากำนันไปทำอะไรฉันเห็นยายป้าเนี่ยป้าฉันเห็นถนอมอัญชลีสาธิตไปยืนเต้นเต้นเต้นเนี่ยสายใหญ่เลยฉันเห็นมันทำอะไรมันวะแล้วจารุพงศ์พากำนันผู้ใหญ่บ้านไปไม่ได้เข้าไปในมหาไทยเหรอก็เข้าไม่ได้ไงพอเราออกมาปั๊บทุกอย่างเหมือนเดิมปิดเอาไว้แล้วมีทหารอยู่ข้างในครับแล้วประกาศชัยชนะอะไรกันไม่มีไปถึงปั๊บไปถึงปุ๊บเข้าไม่ได้มีทหารอยู่จนถึงวันนี้ก็เข้าไม่ได้ไม่ได้วันที่10เข้าได้แล้วที่จ้างกันมาที่จ่ายกันมาไม่จารุพงศ์ยิงปลาใสอยู่หน้าามหาไทยเลยไปยิงปลาใสหน้ามหาไทยดูดิดูมันดิเข้าห้องไหนก็เข้าไม่ได้ก็นี่ไงทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ถึงบอกไงแกมาฉันกลับไงแกมาฉันกลับไงมาแก่ตาบอดนี่มาแก่ตาบอดต้องยิงทิ้งอันนี้หน้าหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งแล้วก็ด้านข้างของเนชั่นก็คือว่าฝูงชนไปรอพระเจ้าอยู่หัวครับการเมืองค่ะการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แนวหน้าและมติชนเรื่องลำดับตามนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พระสงฆ์นิกรรอเฝ้าชมพระบารมีกำนันซัดมหาไทยมนุษย์สารเลวยุคนไทยฆ่ากันมนุษย์สารเลวยุคนไทยฆ่ากันกำนันบอกนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มากับผู้ใหญ่500กำนัน500ผู้ใหญ่250ครับโดนแดกหัวคิวไปตามระเบียบตอนไปเบิกจะตอนไปเบิกนี่มากกว่านี้กินแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังถูกกินเลยแดกเข้าไปครึ่ง
ยุบยับยุบยับไปหมดเป็นสัตว์กินเนื้อมันบอกเป็นค่า operation โอ้ยใช้คำซะดีเลยนะค่า operation ค่าดำเนินการค่าดำเนินการมาร์คปลุกแนวร่วมพี่มาร์คสู้สู้ชัดชัดเวลาออกมานะพูดชัดชัดเอาให้แบบตรงประเด็นนะมาร์คปลุกแนวร่วมย้ำโรดแมพยึดรัฐธรรมนูญไพร่ทาสเรียงหน้าถล่มแผนมาร์คไพร่ทาสออกมาตอนแรกเนี่ยความที่พี่มาร์คเนี่ยออกมาตอนแรกพี่มาร์คก็สารสับสนไอ้ไพร่ทาสก็คลุมเครือชมก่อนเลยชมก่อนเลยไพร่ทาสชมน้องสาวชมให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์จ้าพอเขาเปิดพลาบออกหมดชิบหายละกูอ้าวแล้วไม่ให้กำลังใจแล้วว่ะไม่สนับสนุนแล้วว่ะถล่มเลยถล่มเลยไอ้นี่มันขัดกฎหมายนี่ว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีชัยเกษมมาเลยชัยเกษมนี่หนักสุดเลยอ๋อแกมากฎหมายใช่ไหมฉันเอากฎหมายเข้าไปทุบกันแหลกลานก็นี่ไงถึงบอกว่าคือพี่มาร์คเนี่ยจะมีลักษณะวิธีการพูดแบบนี้พูดแล้วงงกว่าจะรู้เรื่องเข้าไปชิบหายแล้วกูไปแบ็กซ์ก็แบบตายเลยไพร่ทาสเรียงหน้าถล่มแผมหน้าหนึ่งไทยโพสต์กับมาร์คปลุกแนวร่วมรูปหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ก็คือว่าประสงค์นิกรจากหลายจังหวัดมาจับจองพื้นที่หน้าวังไกลกังวลเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลครับนะบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านที่จรุพงษ์เรียกระดมมาเพื่อขอคืนพื้นที่รื้อรวดหนามไปได้แป๊บเดียวเจอทหารเข้าไปถอยหลังกรูดเลยถอยกรูดเลยลงมือรื้อรวดหนามด้วยถอยกรูดเลยถอยกรูดเลยจรุพงษ์เลยแก้เกิ้ลด้วยการไปยืมปลาใสไงไปยิมปลาสายแป๊บเดียวโอ้โหพี่ทอดตานี่แบบแม่ถ้าทีวีมันมีแบบ4มิติ5มิตินะมีกลิ่นด้วยนี่สุดยอดเลยพี่หยุดทอดปลาเดี๋ยวนี้เลยปูยก8เหตุผลปัสสาวะย้ายถวิล8เหตุผลมี8เหตุผลค่ะนะปัสสาวะอันนี้สนุกมากนี่หน้าหนึ่งส่วนหน้าหนึ่งของมติชนนะเราต้องมาดูหน้าหนึ่งมติชนมติชนมีฉัตรมงคลล้ำลึกด้วยนะฮ่าศิลวันมติชนบอกว่าเป็นฉัตรแก้วฉัตรกั้นไผ่ทุกฉัตรปกฉัตรป้องสุขประสบกดร้องบุญแท้เกิดในยุคธรรมสถิตพรพิเศษใดพ้องพรั่งพร้อมเพียงถวายมติชนมติชนตบมือมติชนมติชนบอกเสด็จพิธีวันฉัตรมงคลปิติในหลวงปักหลักเฝ้าชมพระบารมีจับจองที่ค่ำคืนหน้าวังหัวหินคึกโรงแรมเต็มนะฮะนักสืบพิมพ์มติชนหน้าหนึ่งบอกว่าไข่ไก่ขึ้นราคารับเปิดเทอมค่ะกระทรวงการคลังห่วงธนาคารรัฐนี่เสียเพิ่มพิษการเมือง AEC สะดุดรอแก้กฎหมายสกัดการแย่งตลาดมติชนก็มีหน้าหนึ่งเฝ้าประสงค์นิกรรอเฝ้ามติชนพาดหัวใหญ่เลยยึดประเพณีไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นคำโต้ของคุณอภิสิทธิ์ค่ะเพื่อไทยหลังจากชมอยู่หมาดๆเชงแล้วด่าเลยว่าอภิสิทธิ์นำไปสู่ทางตันนพดลบอกผิดกฎหมายกกต.ถกข้อเสนอ6พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อที่จะคุยพรบเลือกตั้งค่ะนี่นะคะมติชนส่วนแนวหน้าด่าหน้าโต้ด่าหน้าโต้รถแมพมาขัดรัฐธรรมนูญค่ะบอกเป็นการปฏิวัติเงียบแช่แข็งประเทศไทยสมุนแมวผลักดันสู่การเลือกตั้งสมุนแมวไพร่ทาสสมุนแมวทั้งหมดเป็นไพร่เป็นทาสและสมุนไม่มีใครเป็นสสไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเลยสมุนแมวไพร่ทาสทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเอาตามคุณอภิสิทธิ์นี่คือสมุนไพร่ทาสนี่จะหมดความสำคัญนะใช่แล้วหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นเล่มเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสมุนแมวในคราบผู้ใหญ่บ้านและกำนันบางคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมอิตาเลียมันมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในม็อบที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาเมื่อวานใส่ชุดสีแดงไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมไม่เป็นกำนันใส่ชุดสีแดงนอกจากจะทำลายประเทศนี้ทำลายสังคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วทำลายตัวเองด้วยไงด้วยความคิดสตึกอ่ะเรียนแบบจาประสิทธิ์อ่ะใช่คือชุดกำนันเนี่ยเป็นชุดที่แบบเป็นชุดพระราชทานเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบอ่ะเป็นเครื่องแบบอ่ะถ้ากำนันไม่อยากใส่เครื่องแบบสีกากีกำนันก็ไปอยู่ไหนก็ไปเลยปะกำนันอย่าเอาเครื่องแบบไปใส่สีแดงเพื่อนด้วยกันเขากระอักกระอ่วนใจไม่เมื่อวานนี้ไม่โดนกระทืบกระบุญแล้วนะครับใส่กำนันใส่สีแดงอ่ะบ้ามั้ยควรภาคภูมิใจในความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่กลายไปเป็นขี้ข้าของใครประจบงาประจบงาประจบงาพาเราใส่ชุดแดงม็อบกำนันทวงคืนมหาไทยไร้ปะทะพาเราจารุพงษ์โผล่นำทัพ
สรสถอยเรื่องความรุนแรงและวันนี้นะวันนี้กปปสนะคะทำพิธีวันฉัตรมงคลด้วยและสัตยาธิษฐานด้วยค่ะนะคะหน้าหนึ่งคลื่นมหาชนเฝ้ารับเสด็จในหลวงออกมหาสมาคมฉัตรมงคลค่ะนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งนะคะของแนวหน้ามาถึงหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ2ฉบับค่ะโพสต์ทูเดย์กับกรุงเทพธุรกิจตามลำดับเลยนะครับโพสต์ทูเดย์หน้าหนึ่งเรื่องที่เป็นที่อยู่ในหัวใจของคนไทยในยามนี้ก็เรื่องนี้แหละครับประสบนิกรเนืองแน่นหัวหินรับเสด็จในหลวงราชินีแล้วก็มีภาพอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับประชาชนไปเฝ้ารอจับจองพื้นที่บนฟุตบาทตรงข้ามวังไกลกังวลเพื่อรอเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่บ่ายของวันที่4พฤษภาคมคือตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เป็นภาพอยู่บนหน้าหนึ่งของ Post Today การเมืองเดือดหลายกลุ่มจับตาพลิกล็อกนายกไข่ก๊อกเพื่อไทยเมินมาร์กยันยิ่งลักษณ์ไม่ออก6พฤษภาคมทูลเกล้าเลือกตั้งกปปสฮึ่มวันนี้แล้วก็มีคอลัมน์7ที่อยู่บนหน้า1 Post Today ได้เปิดเผยในตอนท้ายของคอลัมน์บอกว่า6พฤษภาคมหัวหน้ามาร์กมีคิวไปพบเลขากปปสคงได้กอดกันชื่นมื่นนี่ก็คอลัมน์7เขาแซวมานะครับไล่บี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคุมแบงค์คิดดอกเบี้ย TDRI กระทุ้งธนาคารแห่งประเทศไทยคุมแบงค์พาณิชย์โขกดอกค่าธรรมเนียมรูดปื๊ดสินเชื่อบุคคลก็เป็นการไล่ตรวจสอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับไปควบคุมการดำเนินการของธนาคารพาณิชย์เพราะว่าค่าธรรมเนียมสูงเหลือเกินธนาคารพาณิชย์บ้านเราและปรากฏว่าไอ้ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์นี่แหละกลายเป็นส่วนที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีกำไรมหาศาลค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆนานานะครับไปดูกรุงเทพธุรกิจครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่เพื่อไทยชง5ทางออกประเทศตั้งสภาปฏิรูปหลังเลือกตั้งวาระรัฐบาลใหม่6ถึง12เดือนนั่นก็คือแนวทางที่นายนพดลปัทมะได้ออกมาบอกนะครับ5ทางออกของประเทศในทิศทางของเพื่อไทยก็คือเดินหน้าไปเลือกตั้งเดินหน้าไปเลือกตั้งดุยตามระเบียบตามกฎหมายตามกติกาแบบเดิมนี่แหละครับเขาคิดว่าเป็นทางออกของประเทศได้และหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจประสบนิกรปลื้มปิติจองพื้นที่รับเสด็จก็เป็นประสบนิกรคนไทยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่นั่งจับจองพื้นที่ริมถนนวังไกลกังวลก็เป็นภาพที่พี่น้องคนไทยเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมส่งใจเข้าเฝ้าขอเข้าเฝ้าไปด้วยนะครับแล้วก็หน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจมีประเด็นน่าสนใจทกสตั้งงบ 186,000 ล้านบาทเตรียมชดเชยนี่คือสิ่งที่ทกสเตรียมขอรัฐบาลใหม่จัดงบชำระหนี้ในปี2558นะครับ 1.86 แสนล้านบาทนี่เป็นแค่การชดเชยหนี้บางส่วนนะครับจริงๆเงินที่ใช้ในโครงการจำนำข้าวเนี่ย 8 แสนล้านเข้าไปแล้วในจำนวนนี้น่าจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านด้วยซ้ำแต่ตั้งชดเชยในงบประมาณ 186,000 ล้านค่อยๆทยอยชำระไปและนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางนี่คือเศรษฐกิจครับพิมพ์ไทยรัฐผมฉลึกเรียงเลยนะคะไทยรัฐรับเสด็จในหลวงนั่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองค่ะแล้วก็หน้าหนึ่งของไทยรัฐเพื่อไทยจวกโรดแมปขัดรัฐธรรมนูญปฏิวัติเงียบล้มประชาธิปไตยส่วนกรณีกาดกปปสที่แจ้งวัฒนะกับมารดาของนายทหารท่านหนึ่งคือคุณบังออนรัฐวัฒนกุลมารดาของพันเอกวิทยวัฒน์วัฒนกุลค่ะที่ถูกกาดกปปสทำร้ายเมื่อวานนี้เขาก็ไปพร้อมทนายความนะคะไปมอบเงิน 50,000 บาทคืนให้กับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อส่งคืนกับหลวงปู่พุทธอิสระพร้อมกับร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นความคืบหน้าตามมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเดลินิวส์ว่าด้วยเรื่องของน้ำตกมรณะน้ำตกน้ำโจรที่กาญจนบุรีคือไปล่องแก่งที่น้ำตกน้ำโจรนี้แล้วก็มันเป็นน้ำวนแล้วก็ดูดไปเลยลงไปเล่นน้ำแล้วดูดไปเลยสี่สาวสี่แบบเสียชีวิตเลยเล่นน้ำตกมรณะจมหายกลางอุทยานแล้วเป็นการท่องเที่ยววันหยุดด้วยก็เลยคนไปช่วยได้ช้านะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยสั่งล้อมคอกว่าไม่ว่าจะวันหยุดหรืออะไรก็ตามทีหน่วยรักษาความปลอดภัยต้องอยู่นะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดไม่เห็นหัวประชาชนสปปชลดแมพมาร์กคือไปหมดนะคะนะบอกว่าลิดรอนสิทธิการเลือกตั้งสถาบันพระปกเกล้าก็คัดค้านแล้วหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ปิติเฝ้าเนืองแน่นประสบนิกรรับเสด็จในหลวงถนนทุกสายมุ่งสู่หัวหินพร้อมใจกันเปล่งเสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญกึกก้องวังไกลกังวลค่ะแม่พันเอกคืนเงินพุทธอิสระแบ่งป้องรัฐบาลพลึบที่ปากน้ำตู่ย้ำวันปราบกบฏ10พฤษภาแน่นอักษะตู่ย้ำแน่นอักษะแล้วก็มีภาพของกำนันผู้ใหญ่บ้านทวงคืนมหาไทยนะคะส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคลื่นประสงค์นิกรล้นหัวหินสุดปลื้มปิติรับเสด็จในหลวงค่ะแล้วก็หน้าหนึ่งของคมชัดลึกย้ำเดินหน้าเลือกตั้ง20กรกฎาชู5ข้อทางออกประเทศเพื่อไทยเกทับอภิสิทธิ์ค่ะตั้งสภาปฏิรูปหลังกาบัตรเลือกตั้งอภิสิทธิ์บอกว่าทุกฝ่ายต้องยืนยันจุดยืนว่าเราเนี่ยจะต้องพาประเทศพ้นจากปัญหาความขัดแย้งและหนองเลือดค่ะกปปส.ดีเดย์11พฤษภาคมยึดราชดำเนินนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านพลึบทวงคืนมหาดไทยเมื่อวานนี้ซึ่งมีแค่นี้อย่าพูดว่าพลึบตอนที่เรามวลมหาประชากำนันขึ้นเวทีราชดำเนินเราคูณคุณไปอีก100เท่ามีแค่นี้อย่าเรียกว่าพลึบมีแค่นี้อย่าเรียกว่าพลึบไปเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายให้ได้ก่อนใครอมเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมีอมเป็นอย่างนี้นะอมกำนันอมมากผู้ใหญ่บ้านอมน้อยกำนันได้มากผู้ใหญ่บ้านได้น้อยดูความสันละเลของบกไพร่ทาสคิดค่าได้บอกว่าคนเราเท่ากันนะอมเท่ากันคือทุกคนทุกไอตัวอมนี่อมหมดอมหมดแต่การจ่ายไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนี่คือเช้าวันนี้เช้าวันที่แม่น้ำทุกสายไหลไปรวมกันที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นแม่น้ำสีเหลืองค่ะพักโฆษณากันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าเข้าไปข้างในและรายละเอียดของบรรดาสมุนไพรขี้ข้าของคุณทักษิณชินวัตรดาน่าออกมาตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ด้วยแง่คิดอะไรข้อกฎหมายอะไรบ้างโดยเฉพาะมันที่สุดต้องไปฟังชัยเกษมนิติสิริเก่งจริงๆจะได้มาตรา181 182แบบโอ้โหสุดยอดอันนี้ถือว่าเป็นขี้ข้าทองคำระดับทองคำสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะI'm gonna go get some more.